ชายชนะครับทีมวันนี้จะมาอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องคนว่าคนรับชมรับฟังได้เลยครับชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันมากทำมาหากินอยู่ด้วยกันปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำคนหนึ่งชื่อนายเสนออีกคนชื่อนายสนอวันหนึ่งนายสนอออกไปทอดแหหาปลาโดยพายเรือไปตามแม่น้ำแห่งหนึ่งทอดแหไปทอดแหมาทอดอย่างไรก็ไม่รู้เกิดไปได้ผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งมานายเสนอก็พาผู้หญิงคนนั้นลงเรือมาที่บ้านด้วยเมื่อพายเรือมาจวนจะถึงบ้านแล้วด้วยความดีใจที่ไปทอดแหหาปลากับได้สัตว์สองเท้ามาแถมเป็นคนสวยเสียด้วยนายเสนอจึงร้องตะโกนบอกแก่นายเสนอว่าเสนอเอ้ยฉันกลับมาบ้านแล้วคนว่าคนฝ่ายนายเสนอซึ่งกำลังหุงข้าวอยู่และหม้อหุงข้าวกำลังเดือดพอดีคนสมัยก่อนหุงข้าวด้วยหม้อดินและใช้ฟืนพอได้ยินเพื่อนคนมาว่าคนว่าคนก็คิดว่านายเสนอคงเห็นหม้อข้าวกำลังเดือดอยู่จริงบอกให้คนนายเสนอจึงคนหม้อข้าวใหญ่เลยพอพายเรือใกล้เข้ามาอีกกำลังจะจอดนายเสนอก็ตะโกนซ้ำๆกันว่าคนว่าคนนายเสนอก็คนหม้อข้าวตามเสียงร้องของเพื่อนคนไปคนมาหม้อข้าวซึ่งเป็นหม้อดินแตกดังโพะเมื่อจอดเรือแล้วนายเสนอก็พาหญิงสาวขึ้นไปบนบ้านแล้วบอกแก่นายเสนอว่านี่ไงที่ฉันตะโกนมาเมื่อกี้คนว่าคนนายเสนอพูดพร้อมกับก้มหน้าก้มตาเก็บหม้อหุงข้าวแล้วจัดการไปหาหม้อดินใบใหม่มาหุงข้าวต่อ